ครับผมนะสวัสดีด้วยครับผมนะวิธีการลงนะครับไฟล์เสียนะครับกีตาร์โป่งกับกีตาร์ไฟฟ้าเรามาดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราต่อแท้ง G แล้วก็เสียบสาย USB ก่อนกันนะครับเสียบสายให้เชื่อมกับคอมพิวเตอร์ท่านก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้งี้แล้วกันนะครับจะได้ดูแบบชัดเจนนะ ถ้าต้องไหนไม่ชัดบอกได้นะครับโอเคเรามาเปิดกันที่โปรแกรมก่อนเลยนะครับผมก็จะมีโปรแกรมนะครับ2ตัวนี้นะครับให้แล้วก็ลงตามปกติเลยนะครับอันดับแรกนะครับก็คลิกไปที่โปรแกรมถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่น53แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องอัปอะไรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็กด select แล้วก็เลือกไฟล์นะครับที่ผมส่งให้เนี่ยนะครับ open แล้วก็คลิกอัปเดตก่อนนะครับทุกครั้งต้องอัปเดตก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปลงโปรแกรมก่อนเนี่ยสมมติลงก่อนนะครับแล้วมาอัปเดตทีหลังเนี่ยอันที่เราลงจะหายหมดนะครับต้องบอกกันก่อนนะครับวันนี้ผมบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับโอเคเมื่อคนอัปเดตเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทำการปิดเปิดเครื่องใหม่ก็ได้ให้แน่ใจนะครับต่อมานะครับก็เชื่อมต่อแล้วก็มาคลิกที่โปรแกรมนี้ครับ mweb นี่เลยนะครับโอเคต่อมานะครับเราจะลงIR ก่อนหรือว่า M ก่อนก็ได้ครับผมลง M ก่อนก็ได้จะได้ง่ายนะครับโอเคครับผม M ที่ผมทำไว้ก็มี1 2 3 4 5ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้มันของ Backbox แป๊บนึงนะฮะนี่ตัดปุ่มไฟฟ้าโอเค M ไฟฟ้านี่โอเคนี่ครับมีอยู่5ตัวนะครับถ้ากล้องไม่ชัดต้องขออภัยนะผมก็พยายามจะให้มันดูแบบชัดๆนะครับอันนี้5ตัวกด Open ได้เลยนะครับ Back Mount 5ตัวแบบนี้นะครับโอเคแล้วเรามาดูช่องนี้กันนะครับผมพยายามให้มันแบบชัดมากที่สุดนะผมปรับก่อนโอเคมาชัดแล้วนะครับโอเคต่อมานะครับอันแรก Select เลยนะครับ Select เลือกอันแรกอ่ะ Select กดปุ๊บเห็นไหมมันจะมีสีเหลืองวิ่งแป๊บนึงโอเคหลังจากนั้นให้คุณเลือกช่องนะครับเป็นช่องที่1อันนี้เป็นช่องที่1อยู่แล้วแล้วก็กดเซฟตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยครับช้าๆนะนี่นะครับทวนอีกครั้งกด select 1ครั้งถูกไหมครับแล้วเลือกช่องเป็นช่องที่1ตามเลขข้างหน้านี้เลย1 2 3 4 5อันที่1เลือกอันที่1แล้วกดเซฟปึ๊บเห็นไหมข้างบนมันจะขึ้นว่าเซฟ success เห็นไหมครับต่อมาอันที่2ก็เหมือนกันครับเลือก select อันที่2แต่อย่าลืมเลือกช่องนะครับเลือกช่องตรงนี้ด้วยแล้วก็กด2แบบนี้เห็นไหมครับถ้าสมมติว่าคุณกด select แล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้มันจะมั่วเลยนะต้องบอกก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดไปแล้วแล้วคุณแบบว่าสมมติว่าคุณเลือกที่1อย่างเงี้ยถ้าคุณกดเผลอกดเซฟไปคุณก็ไปเลือกใหม่แล้วก็กดเซฟใหม่แค่นั้นเองครับไม่ยากเลยนะครับโอเคอันที่3เลือกอันที่3แบบนี้ทำไปถึง5เลยโอเคเดี๋ยวผมไปไวๆเลยแล้วกันตรงนี้เพราะว่าขั้นตอนเหมือนกัน1 2 3 4 5โอเค5ก็คืออันที่5เหมือนกันก็กดเซฟห้ามลืมเด็ดขาดในการกดเซฟนะครับถ้าลืมกดเซฟแน่นอนครับมันจะไม่อยู่ในเครื่องนะครับต่อมานะครับ IR กีตาร์โป่งนะครับโอเคครับ Open ก่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะนี่อันนี้นะครับโอเค IR โป่งนะครับ IR โป่งอันนี้อู้กล้องเนาะต้องขออภัยนะครับถ้ามันไม่ชัดจริงๆต้องขออภัยนะแต่ผมพยายามจะทำให้มันแบบว่าชัดที่สุดแล้วกันนะตรงนี้ได้ไหมต้องขออภัยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล้องโทรศัพท์เนาะโอเคนี่ครับ1 2 3 4แบบนี้นะครับเลือกมาเลยแล้วก็กด Open นะครับ Open เสร็จปุ๊บนะครับขยายได้ไหมขยายได้ชัดไหมโอเคอะพอได้อยู่นะโอเคพอมาเสร็จอย่างนี้ก็รันตามเลขเลย IR นะครับแต่มีคำว่าแต่ด้วยนะครับคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณต้องเปิดวอลลุ่มเนี้ยก่อนเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับหลายๆคนลงแล้วไม่เปิดวอลลุ่มเนี่ยวอลลุ่มอยู่งี้วอลลุ่มอยู่0เงี้ยพี่ลงแล้วมันไม่ดังแน่นอนครับ IR เนี่ยจะต้องเปิดวอลลุ่มด้วยนะครับแล้ววอลลุ่มเนี่ยนะครับผมก็ทำการนี่มีวอลลุ่มของผมเฉพาะไว้แล้วนี่เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูตามเลขนะครับตามเลขนี้โอเคนะครับแป๊บนึงโอเค
ถ้าคาบิเนตนะครับอันแรกนะครับอยู่ที่100นะครับก็กดไปเลยที่ประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้คือโดยประมาณนะครับ101 102ก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคกด select แล้วก็เหมือนเดิมครับเซฟตรงนี้ตามเลขเลยนะครับอันที่1ก็คืออันที่1แล้วก็กดเซฟนี่ก็ success เห็นไหมครับโอเคนะครับตามนี้นะต่อมาอันที่2นะครับอันที่2เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ไปดูชีทที่ผมให้ไปในตรงนี้นะครับก็คือ100เหมือนกันนะครับโอเคกดเลือกแล้วก็อย่าลืมนะครับเผลอไปกดเซฟนะครับและกดที่2ก่อนแล้วก็กดเซฟอันที่2แบบนี้เห็นไหมต่อมากิฟสันอันที่3กิฟสันเนี่ยจะอยู่120นะครับตามชีทที่ผมให้ไปเนี่ยอยู่ประมาณ100อันนี้คือความดังนะความดังแต่ละค่ายแต่ละ IR มันจะไม่เท่ากันเพราะนั้นคุณต้องเลือกตรงนี้ด้วยหรือลองเล่นไปด้วยแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้นะนี่ไม่มีข้อตายตัวนะครับต้องบอกก่อนนะไอ้ตรงนี้คือคุณต้องลองเล่นไปด้วยสมมติว่าคุณกดเนี่ยปึ๊กเนี่ยแล้วคุณก็ลองดีไปก่อนนะครับโอ้มันดังเกินไปถ้าดังเกินไปคุณก็ลดลงแค่นั้นเองครับแล้วก็เซฟถ้าคุณมั่นใจเสร็จแล้วก็เซฟแค่นั้นเองนะอันที่4นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมลองเล่นกับกีตาร์ของผมแล้วทาคามินินะครับมันโอเคเลยอันนี้122โดยประมาณนะครับอันที่4ทาคามินิคือต้องเลือกวอลุ่มก่อนนะครับเลือกวอลุ่มก่อนแล้วก็ค่อยไปเลือกซีเล็กแบบนี้นะครับไม่ใช่ซีเล็กแล้วมันเลือกวอลุ่มมันไม่เปลี่ยนนะฮะต้องบอกก่อนนะฮะเลือกวอลุ่มแล้วก็ค่อยไปกดซีเล็กมันก็จะดังตามวอลุ่มที่กดนะครับแต่ถ้าคุณไปกดเลือกวอลุ่มเนี่ยสมมติถ้าคุณไปกดอย่างเงี้ยอ่ะแล้วคุณไปเลือกนะครับมันก็แน่นอนครับมันก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนี่ผมทำให้ดูอ่ะแล้วก็อย่าลืมเซฟอันที่4แบบนี้แค่นั้นเองครับผมนะวิธีลง IR นะครับกีตาร์โป่งนะถามว่าทำไมแค่ลง IR แน่นอนครับผมลองใช้แอมแล้วมันบอกตรงๆเสียงไม่ได้เรื่องครับเพราะว่ากีตาร์โป่งเนี่ยมันมีแอมผมมันอยู่แล้วถูกไหมเราใช้แค่ IR ดอกลำโพงมันแค่นั้นเองส่วนกีตาร์ไฟฟ้าผมก็ลองหมดแล้วนะครับใช้คาบิเนตของในเนี้ยเนี่ยในของในแท้งจีเนี่ยดีกว่านะครับไม่ต้องไปปรับอะไรหรือว่าไม่ต้องไปอะไรยุ่งยากคือคนที่ไม่ต้องการความยุ่งยากแล้วก็ผมก็ปรับเสียงมาให้เรียบร้อยเลยตามคลิปเลยนะครับนี่ก็เลยแบบค่อนข้างสะดวกแล้วที่สำคัญยังจะไม่จบนะครับโอเคมางี้ทีนี้เราจะลงพรีเซตกันมาที่ตรงนี้นี่ไหมเห็นเมาส์ผมบนไหมimport all preset ใช้ import all preset คือมันจะเป็น36เสียงเลย36 preset อ่ะกด1ครั้งกด1ครั้งเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปเลือกที่ผมให้ไว้นะครับที่ผมให้ไว้ก็คือนี่36เสียง 1-9 preset อันนี้นะครับเลือกแล้วกด open แบบนี้ทั้งหมดก็จะมา ทั้งหมดเลยนะครับอันที่1นะครับพรีเซตที่1ถึง5เนี่ยก็จะเป็นของไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับก็จะใช้เนี่ยครับตามสูตรที่ผมรีวิวเลยแล้วก็ใช้แอมข้างในนี้หมดเลยนะครับสังเกตดูนะครับโอเคต่อมาอันที่6ถึง9ก็จะไม่ได้ใช้แอมเห็นไหมมันจะปิดไปแล้วก็ใช้แต่ IR จะเรียงไปเลยครับอันที่6จะเป็น IR ที่1อันที่7จะเป็น IR ที่2เห็นไหมมันจะเรียงแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเรียงตามนี้เลยคุณก็ดูชื่อตามนี้เอาได้เห็นไหมนี่ครับอันที่8ไปดูอันที่8ก็เป็นอันที่3เห็นไหมอันที่3คุณก็คือลายกิฟสารเห็นไหมครับอันที่9คืออะไรอันที่9ก็คือชาคามิเนะนะครับก็คืออันที่4นี่เองเห็นไหมครับโอเคนะครับผมส่วนเสียงต่างๆก็สามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยนะครับนะปรับเอาได้เลยนะครับหรือว่าปรับตามความเหมาะสมของคุณก็ได้หรือคุณจะอาจจะแบบชอบดีเลย์เยอะๆหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถจะปิดได้เพราะว่าแต่ละพรีเซตที่ผมทำไว้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีแบบว่าแยกไว้อยู่แล้วก็คืออันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอันที่มีแหล่รีเวิร์บนะครับนี่สัญลักษณ์รีเวิร์บขึ้นอันที่สองจะมีดีเลย์บวกรีเวิร์บอันที่สามจะมีคอรัสดีเลย์รีเวิร์บแล้วก็อันที่4เนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ
วันนี้ผมกดผิดต้องขอว่าจะมีอะไรนะเฟเซอร์เฟเซอร์นะครับต้องขออภัยนะอันนี้ผมลืมกดออกนะครับแล้วก็เซฟด้วยนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะมันก็จะไม่มีแอมของในนี้นะครับใครที่ดูแล้วไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับส่วนใครที่ดูแล้วอยากจะลงแบบนี้บ้างก็เพียง999บาทนะครับทักแชทแอดไลน์มาที่เบอร์โทร0831655688บอกว่าสนใจIR กีตาร์โป่งกับกีตาร์ไฟฟ้าของแท้งจียินดีต้อนรับเลยนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับคุยกันได้ราคาไม่ใช่ปัญหานะครับนะมาคุยกันได้สบายๆนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอะไรคุณอยากเปลี่ยนแปลงถ้าคุณลงเสร็จแล้วสมมติคุณลงเสร็จแล้วผมมีคำแนะนำด้วยนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่อร่อยแน่นอนนะครับให้คุณ export นี่นะครับ export preset ตรงนี้นะ export ทั้งหมดออกไปเก็บไว้ก่อนสมมติว่าผมเก็บไว้ที่นี่เลยแล้วกันนะครับแล้วก็กด save อันนี้แล้วแต่คุณนะคุณตั้งชื่อใหม่ก็ได้นะแต่อันนี้ผมขออนุญาตsave ทับอันเก่าของผมไปเลย yes แค่นี้เองครับแล้วคุณก็ทำการเปลี่ยนแปลงได้เลยสมมติว่าคุณจะปิดดีเลย์อย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะเซฟได้เลยนี่ครับเห็นไหมครับคือ preset ที่ผมให้ไปก็ยังอยู่ถูกไหมหลายๆคนเป็นแบบนี้คือเอาไปทำจนเละพอเละเสร็จปุ๊บยังไม่ได้แบ็กอัพไว้พอไม่ได้แบ็กอัพไว้เป็นไงมั่วครับ เสียงไปเรื่อยแล้วกลับมาทีนี้จะกลับมาของเดิมอ้าวชิบเป่งแล้วลืมไปแล้วทำยังไงของเดิมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องย้อนกันใหม่นะเพราะนั้นให้คุณแบ็กอัพจะทำอะไรก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์มันติให้คุณแบ็กอัพไว้เหมือนผมก็เหมือนกันผมเล่นรุ่นใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่น FM9 ผมจะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรผมก็ต้องแบ็กอัพไว้แบ็กอัพอันที่ผมใช้หลักๆไว้เพราะว่าผมมันพวกดื้ออยู่แล้วอันนี้สำหรับพวกดื้อเลยคือเราอยากเรียนรู้ใช่ไหมผมก็เอาแอมนอกมาใส่อย่างเงี้ยก็ต้องแบ็กอัพข้อมูลแอมเดิมไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราสมมติว่าเราเปลี่ยนแอมนอกถูกไหมแล้วเราไม่ชอบเนี่ยจะกลับไปของเดิมเอ้าชิเป่งแล้วเราเปลี่ยนในพรีเซนต์นี้ไปแล้วทำไงถูกไหมลืมไปหมดเนี่ยนี่คือสำคัญนะคนที่เล่นมัลติเอฟเฟกต์เพราะนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องทำการแบ็กอัพไม่ว่าเอฟเฟกต์อะไรก็แล้วแต่คุณต้องแบ็กอัพไว้ให้หมดก่อนนะครับนี่คืออันนี้จากประสบการณ์จริงนะอันนี้เล่าให้กันฟังเนาะเอาโอเคจัดไปครับผมนะฮะก็ชวนอีกครั้งก็จะมี1ถึง5ก็จะเป็นของภาคไฟฟ้าทั้งหมดนะครับจะมีภาคไฟฟ้าก็มีครีนมีแตกมีอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับนะอันนี้มันแล้วแต่พรีเซ็ตนะครับนะที่เราตั้งไว้นะครับอ่ะโอเคสามารถเปลี่ยนแปลงได้อันที่6นะครับอันนี้ผมให้แบบจุกๆนะ6ถึง9เลยนะครับเป็นภาคโป่งเลยนะครับจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการซื้อไปลงเองนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเอ๊ะมันจะยุ่งยากมันจะงงน้องอะไรเงี้ยส่งมาให้ผมลงได้เลยลงแบบนี้ไม่เกิน15นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าบางคนอยากที่จะใช้แบบ2อย่างอ่ะพี่อะไรเงี้ยตอบโจทย์แน่นอนครับผมนะแท้งจีนะเป็นเอฟเฟคที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับแม้ว่าราคาเนี่ยจะหันกันสะบั้นหันแหลกนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับนะมันเป็นเอฟเฟกต์ที่ง่ายมากคือเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วแต่มันมีความสะดวกถึง1มีแบตในตัวถูกไหมเปิดได้เลยแล้วสิ่งสำคัญคือต่อเข้ามิกเซอร์ได้เลยไม่ต้องไปรอโหลดไม่ต้องอะไรปึ๊บเนี่ยคุณปิดเปิดแป๊บเดียวอันนี้เปิดตัวนี้ให้ดูปึ๊กเนี่ยนะครับคุณรอโหลดแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีแล้วนะคุณเล่นได้เลยเดี๋ยวมดเนี่ยเปิดมาแล้วนะคุณเสียบสายอินเอาจะเอาตรงนี้ก็ได้เสียบเข้ามิกเซอร์อัดได้เลยเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมากมายโปรแกรมก็มีให้คุณเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆเห็นไหมมันง่ายแล้วเสียงที่สำคัญคือเอาแอมนอกมาใส่เอาไออาร์นอกมาใส่อย่างเงี้ยโอ้โหคุณคือผมบอกได้เลยคนบางคนจะซื้อเอฟเฟกต์เหล่านี้โอ้โหคิดเยอะผมบอกได้เลยไม่ต้องคิดเยอะครับคุณจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาในเป็นหมื่นเป็นแสนนะคุณไม่ต้องคิดเยอะหรอกครับเอฟเฟกต์แค่หลักพันโอ้โหบางคนคิดแบบนอนคิดปวดหัวทั้งคืนเพื่อผมเห็นแล้วสงสารแทนจริงๆนะครับบางไม่ต้องคิดเยอะครับเอฟเฟกต์แค่นี้ราคาแค่หลักพันเนี่ยแต่มันทำได้ถึงขนาดเอาแอมนอก IR นอกมาใส่โอ้โหไม่ต้องคิดอะไรแล้วชั่วโมงนี้ผมลองมาหมดแล้วครับนะไอเนี่ย FM9 Helix เนี่ย X หรือจะเป็นไออะไรอ่ะ
ไอ้พวกคอร์สคอร์เทคหรือว่าจะเป็นแคมเปอร์อะไรโอ้ผมลองมาหมดแหละครับไม่ต้องคิดเยอะเลยเอฟเฟกต์แค่นี้คุณซื้อไปเถอะจริงๆคุณซื้อไปลองไปศึกษาดูเนี่ยนะครับนะซื้อไฟล์เสียงซื้ออะไรผมไปลงเนี่ยโอ้โหแบบไม่ต้องคิดเยอะครับคุณนะครับการที่เราจะเรียนรู้มันเหมือนการเรียนรู้นะครับอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันสิ้นเปลืองอะไรมันไม่สิ้นเปลืองนะคุณวันนี้มันยังไม่จบหรอครับเอฟเฟกต์ตัวนี้ว่าดีแล้วผมว่าในอนาคตมันก็มีดีกว่านี้แน่นอนครับวันนั้น FM 3ที่มันดีแล้วมันก็ยังมี FM 9เห็นไหมเนี่ยมันมีมาเรื่อยๆในหัวแอมมาก่อนที่ว่าดีๆแล้วเนี่ยเป็นก้อนเดี๋ยวนี้ก็มีแอมหลอดเข้ามาเนี่ยเห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงโลกมันมีการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นเนี่ยซื้อไปเถอะคุณไปเรียนรู้เราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราถูกไหมบางคนโอ้โหคิดเยอะจัดผมบองตกปวดหัวแทนครับผมให้ไปนอนคิดโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะนะครับคิดน้อยๆแล้วก็ลองเยอะๆดีกว่าเชื่อผมนะครับถ้ามันดีก็เอาถ้ามันไม่ดีเราก็เปลี่ยนใหม่แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยมันคือการลงทุนของการเรียนรู้อะบางคนไปซื้อเหล้าไปซื้อยาปลาปิ้งเยอะกว่านี้เยอะกว่าเป็นพันอีกยังเสียได้ไม่ได้อะไรด้วยได้โทษให้แก่ร่างกายแต่ว่าวันเนี้ยเอฟเฟกต์แค่หลักพันคุณซื้อไปเรียนรู้คุณซื้อไปลองคุณซื้อซาวไปปรับเองเฮ้ยพี่โมผมอยากได้ซาวพี่คุณซื้อไปปรับเองคุณซื้อไปลองเลยลองให้มันรู้ไปว่าคุณชอบหรือไม่ชอบไอ้ความดีไม่ดีเนี่ยมันมีดีอยู่แล้วเอฟเฟกต์ทุกเอฟเฟกต์ถ้ามันไม่ดีเนี่ยเขาไม่ออกมาหรอกคุณมันมีดีอยู่แล้วที่มันไม่ดีเพราะว่าคนปรับไม่เป็นแค่นั้นเองผมกล้าฟันธงได้เลยใครจะเถียงก็ได้นะครับทุกตัวผมปรับได้หมดแล้วมีรีวิวให้คุณดูอย่างชัดเจนด้วยทุกตัวนะครับนะครับนะกล้าฟันธงเลยครับที่มันไม่ดีเพราะคนปรับครับผมคุณเล่นเป็นหรือเปล่าคุณเล่นถึงหรือเปล่าอุปกรณ์คุณที่ใช้มันถึงหรือเปล่าถูกไหมอันนี้สำคัญมากๆฟังแล้วได้ประโยชน์เอาไปคิดเอาไปใช้ผมบอกได้เลยครับทุกครั้งที่ผมพูดมาจากประสบการณ์ล้วนๆไม่ได้มั่วและมีของจริงนะครับเดี๋ยวบางคนจะว่ามีของจริงหรือเปล่านู่นตรงนู้นเป็นกองครับคุณนู่นเห็นไหมครับเป็นกองขยะเลยตรงนู้นอีกเพียบเห็นไหมครับคือมันมีเยอะมากนะครับบางทีเนี่ยผมลงในกลุ่มลงไม่หมดครับมันเยอะจริงๆครับเป็นแบบโอ้โหหลายร้อยตัวเลยยังมีในห้องอื่นนะอันนี้แค่ห้องแบบว่าเอาคือขอโทษนะครับเอาไว้เหลือทางเดินไม่ได้ว่าคุยนะแต่ว่าคือต้องพูดให้ฟังว่ามันผ่านมาเยอะจริงๆครับคุณแล้วก็ของจริงด้วยแล้วคุณดูใน YouTube ได้เลยครับเอฟเฟกต์ทุกตัวที่ผมรีวิวไม่มีการไปอีดิตในโปรแกรมทำเพลงเพื่อให้เสียงมันเปลี่ยนจะใช้ต่อเข้าก็คือมิกเซอร์แค่นั้นเองครับคือเวลาคุณเอาไปเล่นจริงคุณก็ต่อเข้ามิกเซอร์ถูกไหมหรือว่าต่อเข้าแอมเพราะฉะนั้นเสียงนะครับมันก็มาจากเนี่ยมิกเซอร์แท้ๆ 100% ไม่มีการอีดิตไม่มีการไปทำสเตอริโอเพิ่มให้มันเพาะไม่มีครับผมไม่มีครับผมรีวิวช่องผมคือความจริงใจและความดิบ 100% ผมกล้าการันตีได้เลยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้โหไปปั้นเสียงให้มันแบบเป็นสเตอริโอหรือว่าเอาไปอีดิตให้มันภาพลักษณ์มันดูสวยงามไม่มีครับใครดูช่องผมคุณโชคดีแล้วครับคุณเจอคนที่จริงใจแล้วก็รีวิวแบบจริงๆของจริงแน่นอน 100% จัดไปคลิปนี้พูดมากหน่อยแต่ได้ใจความผมบอกไปเลยได้ใจผู้บริโภคแน่นอนครับจัดไปร้านอยู่รังสิตคลอง1ยินดีครับผมทักแชทมาได้เลยครับของจริงแน่นอนจัดไปครับผม